หลังจากจบการแข่งขันครบทั้ง12นัดนะคะใน3สนามค่ะนักตบสาวไทยนะคะทำผลงานชนะ5แพ้7เก็บมาได้15คะแนนแต่ก็สามารถทะลุผ่านเข้ารอบสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2022ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะครับสำหรับการเข้ารอบครั้งนี้ค่ะทีมนักตบสาวไทยตอนนี้ขึ้นไปรั้งอันดับที่14ของโลกแล้วนะคะครับเดี๋ยวจะต้องไปเจอกับเจ้าภาพตุรกีค่ะทีมอันดับ5ของโลกนะคะที่แองคาราค่ะวันที่14กรกฎาคมซึ่งการแข่งขันในรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นการแบบแข่งแบบแพ้คัดออกแล้วนะน็อกเอาท์แล้วใช่หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวนักกีฬาของไทยจะเดินทางกลับมาที่เมืองไทยก่อนนะกลับมาพักผ่อนก่อนนะคะก่อนที่จะเดินทางไปที่ตุรกีอีกครั้งนึงค่ะเอาทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกมากล่าวชื่นชมนะคะทัพนักตบสาวไทยชุดนี้นายกบอกว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องชาวไทยได้อย่างสม่ำเสมอที่ผ่านมานักตบสาวไทยได้แสดงให้นานาชาติแล้วก็แฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลกเห็นถึงความสามารถศักยภาพแล้วก็จิตใจนักสู้มาโดยตลอดขอส่งแรงเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขันรอบต่อไปด้วยนะคะและล่าสุดค่ะทัพนักตบสาวไทยซึ่งตอนนี้กำลังพักผ่อนนะคะก่อนจะเดินทางกลับมาก็ส่งคำขอบคุณมาให้กับแฟนๆชาวไทยที่คอยติดตามแล้วก็คอยเชียร์ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ยอมนอนดึกที่ช่วยลุ้นกับพวกเราค่ะถามว่าพวกเราลุ้นไหมพวกเราก็ลุ้นก็ได้เซตหนึ่งเนาะใช่ใช่ก็ลุ้นอยู่ก็ขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราอะค่ะใช่เพราะว่าผมขอบคุณมากนะคะนิดนึงขอบคุณค่ะแล้วก็ไปเชียร์รอบไฟนอลด้วยกันได้คุณแมวค่ะก็อย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะคะสนามต่อไปค่ะคุณสีนิดนึงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะที่สนามตุรกีปกติเราจะไม่ค่อยเห็นเนาะดูแบบนี้ไม่ชินตาเลยนะมาแบบปกติเห็นในชุดแบบว่าชุดพร้อมรบอ่ะชุดนักตบอ่ะชุดนักตบปล่อยผมเนี่ยไงปล่อยเหมือนสาวๆไปเดินเล่นชิวๆกันเลยนะคะปกติจะเห็นในชุดปลอกแขนแล้วก็ติดกิ๊บถูกต้องอ้าวเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยจะเจอกับตุรกี14กรกฎาคมนี้นะคะย้ำ14กรกฎาคมนี่ค่ะคือ8ทีมสุดท้ายนะคะแข่งวันที่13กับวันที่14นะคะของเราอยู่วันที่14แข่งกับเจ้าบ้านตุรกีค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้